كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามิดีนาวะบิมุฮัมมัดินรอซูลาอัลลอฮุมมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตาวีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านรายการโรงเรียนศรัทธาชนนะครับเป็นรายการดีๆพี่น้องที่จะนำเนื้อหาสาระเหมือนกับพี่น้องนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนนะเหมือนพี่น้องนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของวิชาฟิกอยู่เมื่อวานพี่น้องครับถ้าใครได้ติดตามนะก็มีผมก็พูดในเรื่องของฝนตกไปบ้างแล้วก็มีพี่น้องเนี่ยสอบถามมาหลังจากรายการว่า อยากจะให้ทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งผมก็เลยคิดว่าก่อนที่ในช่วง2เนี่ยนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการอาบน้ำกุสก็คืออาบน้ำยกฮาดัสนะหรือจะอาบน้ำสุนัตก็ได้นะครับก็คือเรียนรวมๆกันนะในช่วงที่2ก็ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะเริ่มด้วยกับที่ค้างเอาไว้ในเมื่อวานนะครับก็บอกกับพี่น้องว่าจะนำสิ่งที่ศาสนาของเราเนี่ยสอนเวลาที่ฝนตกนะครับนำมาเสนอก็ถือว่าเป็นบทเรียนพิเศษแล้วกันนะสักช่วงหนึ่งนะครับไปแบบเร็วๆนะพี่น้องนะพี่น้องครับเรื่องของการศึกษานะพี่น้องเราก็ต้องศึกษาตลอดนะครับแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยพี่น้องเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กฝนตกถ้าเมื่อวานใครได้ดูเนี่ยเรื่องของฝนเนี่ยถ้าเชื่อไม่ถูกเนี่ยพี่น้องสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเลยนะเห็นไหมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์ด้วยหรือใครที่ไปบ่นไปด่าไปว่าก็นั่นแสดงถึงความไม่พอใจในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสำหรับผู้ศรัทธาพี่น้องครับยามที่เราเจ็บป่วยยามที่เรานั้นไม่ได้รับความสะดวกสบายทั้งหมดคือการทดสอบอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาเพื่อที่อะไรพี่น้องเพื่อที่ให้เรานั้นได้มาใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้นะเป็นการทดสอบว่าใครเนี่ยนะครับที่จะทำอามันอิบาดะห์ใครที่จะอดทนใครที่จะเชื่อฟังในหลักการคนบางคนพี่น้องครับตื่นขึ้นมาด้วยกับการปลดปล่อยตัวเองออกจากนรกในหะดีษเล่าแบบนี้นะคนบางคนก็ตื่นมาด้วยกับการทำร้ายตัวเองคำอธิบายตรงนี้คืออะไรพี่น้องครับหมายถึงว่าคนคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมามาละหมาดซุบฮ์ตื่นขึ้นมาก็วีริตอ่านดูอาตื่นขึ้นมาก็นึกก่อนเลยพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยศาสนาใช้อะไรเราบ้างไปทำงานก็ไปด้วยกับสภาพความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่งในรถก็มีความยำเกรงซิกเกตไปนี่เท่ากับเขานั้นเป็นไงกำลังทำตัวเองพาตัวเองเนี่ยให้รอดพ้นจากไฟนรกคนบางคนตื่นมาพร้อมกับการทำร้ายตัวเองตื่นมาไม่ละหมาดครับตื่นมาก็ไม่ใครว่าดูอาแถมยังไปหาของฮารอมด้วยซ้ำแบบนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองนะไม่ต่างอะไรที่เราตื่นมาแล้วเราเอามีดมากรีดเนื้อเราแต่พี่น้องครับการลงโทษในดุนยาเนี่ยมันแค่จิบจิบมันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับการลงโทษที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ในวันอาคิเราะห์นะครับนั่นก็เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนในยามเช้าแบบนี้ในยามสายๆแบบนี้ไม่เช้าแล้วสายแล้วนะเตือนกันแบบนี้นะครับให้เรานั้นตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้เพราะการเรียนนะในหะดีษบอกซะฮัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลันญันนะการเรียนศาสนาพี่น้องครับจะทำให้ง่ายดายสะดวกง่ายดายในการไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูมาทวนกันนะในเรื่องราวของสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อมีฝนตกนะครับพี่น้องดูที่หน้าจอนะนี่คือบทเรียนพิเศษนะครับดูที่หน้าจอสิ่งที่ควรทำขณะฝนตกนะเมื่อมีฝนตกนี่ทำไงอาจารย์ไม่ยากเลย
ฉันรู้เลยสิ่งที่ควรทำขณะฝนตกเก็บผ้าอันนั้นใช่นะอันนั้นเก็บผ้านะมีปัญหาหรอกนะใครตากพริกตากเกลือไว้ตากปลาเค็มมาไว้ตากปลาสลิดอันนี้เก็บอันนี้เรื่องของดุนยาพี่น้องแต่ตรงนี้ก็คือเรื่องของศาสนาอ่ะมาดูหน้าต่อมานะอันนี้ถูกแล้ว กดผิดข้อแรกเลยพี่น้องครับเวลาฝนตกนี่ไม่บ่นไม่ด่าทอนะแล้วก็ให้กล่าวดูอาขณะที่ลมแรงนะถ้าใครตากเสื้อผ้าไว้ก็ไปเก็บอย่าไปบ่นโอ้โหวันนี้ฉันอุตส่าห์ซักเสื้อซะอย่างดีเลยดันมาตกวันนี้อ๋อเหรอเนี่ยถามว่าตำหนิใครเนี่ยนะลมพัดแรงหน่อยเป็นไงเสื้อผ้ามันปิวไปหน่อยก็บ่นนะตรงนี้คือข้อแรกเลยมาดูหะดีษนะครับช้าๆพี่น้องนะมีรายงานจากท่านอุบัยบินกาบรอดิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องค่อยๆดูกันไปนะลาตะซุบบุรีรีฮะวรรคแรกนี่ลาตะซุบบุรีฮะนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าว่าลมเรียะแปลว่าลมนะตะซุบบูก็คือการด่าทอนะฟะอีซารออัยตุมนะเมื่อดังนั้นฟ้าตรงนี้แปลว่าดังนั้นอีซาก็คือเมื่อดังนั้นเมื่อรออัยตุมพวกท่านเห็นนะเห็นอะไรมาตากรอฮูนะในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบกาลิฮาแปลว่ารังเกียจก็คือเป็นอะไรครับสิ่งที่น่ากลัวจากลมพัดมาแรงๆพี่น้องทำไงฟากอลูให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้กล่าวว่า นะตรงนี้เป็นวะดูอาพี่น้องครับอัลลอฮุมมะโอ้อัลลอฮ์ช้าๆพี่น้องนะอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนานัสอาลูกาตรงนี้จะพบบ่อยนะอินนานัสอาลูกาเนี่ยตรงนี้ก็แปลว่าอะไรอันแท้จริงเราขอต่อพระองค์จากสิ่งที่เป็นไงเราขอนะนัสอาลูกาตรงนี้แปลว่าเราขอมินคอยรีก็คือจากสิ่งที่ดีฮาซิฮิรีห์สิ่งที่ดีของลมนี้ขอแต่สิ่งดีๆนะลมมาเนี่ยขอแต่สิ่งที่เป็นเรื่องดีๆจากลมวะค่อยรีมาฟีฮาแล้วก็อะไรอีกแล้วก็สิ่งที่ดีของสิ่งที่มีอยู่วะค่อยรีมาอูมิรัตบีฮีนะแล้วก็สิ่งที่ดีที่มันได้ถูกบัญชาอูมิรัตก็คือถูกสั่งใช้ก็คือถูกบัญชานะวะนาอูซุบิกาตรงนั้นวรรคนี้จะแปลว่าขอความคุ้มครองแล้วนะและเราขอความคุ้มครองนาอูซุบิกะมินชัรรีชัรรุนแปลว่าพี่น้องแปลว่าความชั่วนะความไม่ดีเราก็ขอความคุ้มครองจากความชั่วร้ายฮาซิฮิรริยะรีห์ไม่ใช่รียะรีห์ก็คือจากลมนี้นะวะชัรริมาฟีฮาและความชั่วร้ายของสิ่งที่อยู่ในลมนี้นะวะชัรริมาอุมรัตบีฮีและก็ความชั่วร้ายของสิ่งที่มันถูกบัญชามานะบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีนะครับอัสซอฮีฮ์ติรมีซีอัลบานี2252นะครับมาทีนะครับอ่ะนะเห็นไหมพี่น้องครับวิถีของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยลมมาก็ขอดูอาพี่น้องนะขอให้ลมนั้นมีประโยชน์ขอแต่สิ่งดีๆเพราะลมเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นคุณก็เป็นคุณอนันต์เลยยังไงอ่ะพี่น้องครับจะเห็นว่าบางประเทศเนี่ยใช้พลังลมเนี่ยในการทำไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า อย่างประเทศเนเธอร์แลนด์นะดินแดนแห่งการหันลมบางทีก็ใช้ลมในการที่จะเป็นไงครับในการที่จะผันตัวเองผันน้ำต่างๆจากเกษตรต่างๆเนี่ยเข้าสู่ไร่นาก็ใช้ลมบางที่เนี่ยเป็นพายุเลยพี่น้องลมเป็นพายุในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพี่น้องจะได้ข่าวพายุทอร์นาโดนะที่ผมทราบมาเนี่ยนะพายุที่แรงที่สุดเนี่ยนะครับมีอนุภาพที่ร้ายแรงที่สุดก็คือพายุทอร์นาโดซึ่งประเทศไทยเราไม่เคยมีนะเต็มที่ก็คือไต้ฝุ่นนะพายุเกเมื่อสมัยก่อนนะครับที่แหลมตะลุมพุกเนี่ยแค่นั้นนี่ก็ศพนี่เกลือนเลยนะ
ศพนี่เกลื่อนเมืองเลยนะครับที่แหลมตะลุมพุกเนี่ยนะส่วนที่เหลือเนี่ยพี่น้องเราก็อัลฮัมดุลิลละห์อยู่ในประเทศไทยไม่ค่อยมีพายุแรงเท่าไหร่นะครับนานๆที่จะมีแล้วก็ล่าสุดที่ผมทันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคลื่นสึนามินะครับนี่ก็มีคนตายทั่วโลกนั้นลมเป็นทั้งคุณก็คือได้รับประโยชน์แล้วก็ลมเองเนี่ยพี่น้องก็เป็นในเรื่องของภัยบาละด้วยนะครับ เป็นการทดสอบด้วยนะนั้นพี่น้องครับเราไม่ถึงพายุหรอกแต่บางทีลมมาแรงหน่อยเราก็บ่นแล้วนั้นพี่น้องนึกเอาไว้นะขอดูอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆนะครับอ่ะข้อที่2ดูอาขณะฝนตกนะอันนี้สั้นเมื่อกี้จะยาวไปหน่อย มีรายงานจากท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮานะเวลาเป็นผู้หญิงนะพี่น้องต้องอ่านว่ารอดิยัลลอฮุอันฮาถ้าผู้ชายก็รอดิยัลลอฮุอันฮูแต่ถ้าเกิดทั้งพ่อแล้วก็ลูกเนี่ยทั้งลูกแล้วก็พ่อไม่ใช่พ่อทั้งลูกแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นมุสลิมก็รอดิยัลลอฮุอันฮุมาเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยจะใช้คำว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมาหรืออับดุลลอฮ์บินอุมัรรอดิยัลลอฮุอันฮุมานะอันนี้ก็ใช้รอดิยัลลอฮุอันฮาเพราะพนางอาอิชะห์นั้นเป็นผู้หญิงนะครับอันที่จริงเมื่อท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นฝนตกท่านก็จะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันนี่เกี่ยวกับเรื่องของฝนแล้วนะเมื่อกี้ลมนะครับคำอ่านก็คืออัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันมีคำอ่านให้ด้วยนะพี่น้องนะใครอยากจะจดเลยนะครับสั้นๆเพราะว่าแถวภาคใต้นี่พายุเยอะนะมีลมมีฝนตกบ่อยก็อ่านแบบนี้นะครับโอ้อัลลอฮ์ขอให้เป็นฝนที่มีประโยชน์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับ1032นะงั้นฝนตกก็ขอดุอานะครับต่อมาพี่น้องอันนี้ก็คือขอดุอาในขณะฝนตกอันนี้เรื่องของดูอาเปิดหมายความว่าอยากจะได้อะไรก็ขอเลยนะเพราะเป็น1ใน12ใน12เวลานะครับหรือ12ช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นดูอามุสตะยับเป็นดูอาที่จะถูกตอบรับนะชาลอวันหลังเดี๋ยวผมรวบรวมมาให้นะครับพร้อมกับหลักฐานนะ12รายการด้วยกันดูอาจะมุสตะยับด้วยกับ12รายการบางทีก็เกี่ยวกับวันบางทีก็เกี่ยวกับลักษณะนะครับบางทีก็เกี่ยวกับในเรื่องของช่วงเวลาอันนี้อยู่ในช่วงเวลาพี่น้อง มีรายงานจากท่านซัลอิบนุซาดรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าซินตานีนะมีอยู่2ช่วงด้วยกันมาตุรัดดานีนะการขอดุอาจะไม่ถูกอัดดูอาอุการขอดูอาจะไม่ถูกปฏิเสธอัดดูอาอุอินนีดาอีนะ การขอดูอาหลังอาซานนะวะตะฮ์ตัลมะตอรีและก็การขอดูอาในขณะที่ฝนกำลังตกนะอันนี้ก็อยู่ในบันทึกของอิหม่ามซุยูตีนะครับซึ่งเชคอัลบานีก็มาบอกว่าเป็นมาตรวจสอบแล้วเป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะบันทึกของโดยอิหม่ามซุยูตีพี่น้องครับอธิบายนิดนึงนิดาแปลว่าเรียกนะอาซานแปลว่าประกาศอุรุนแปลว่าหูนะอิอลานแปลว่าประกาศอาซานเป็นการบอกนะอาซานเนี่ยภาษาอาหรับก็จะเรียกนิดะด้วยนะครับตามในนี้นะนิดะก็คือการเรียกมีหะดีษบอกถึงในเรื่องของการขอดุอาในระหว่างนิดะหมายความว่าไงนิดะก็หมายถึงระหว่างอาซานและก็อิกอมะห์นะช่วงอาซานกับอิกอมะห์เนี่ยพี่น้องครับถ้าเกิดเราเนี่ยละหมาดซุนนะห์กอบลียะแล้วก็คือละหมาดรอวาติบแล้วเช่นพี่น้องละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วไม่ใช่ละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุนัต
ก่อนซุบฮ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีเวลายังไม่อิกอมะห์เนี่ยพี่น้องตรงนั้นเนี่ยขอดุอาเลยอยากได้อะไรขอเลยนั่นคือเวลาที่ดุอามุสตะยับนะไอ้หลังละหมาดเนี่ยไม่มีหลังละหมาดนะมีที่ดุอาที่นบีสอนเอาไว้เนี่ย 2-3 ต้นเท่านั้นแหละแต่ก่อนอาซานน่ะนี่มีบอกเลยนะก่อนอาซานนะส่วนเวลาหลังละหมาดน่ะก็ขอได้ไม่มีปัญหาแต่มันไม่ใช่เวลาที่นบีบอกเอาไว้ว่ามุสตะยับเป็นดุอาที่จะถูกตอบรับนะตรงเนี้ยพี่น้องครับขอได้เลยเนี่ยดุอาหลังอาซานนี่เรากล่าวอยู่แล้วหลังอาซานนะครับอันนี้เฉพาะนะอันนี้มีเฉพาะและอยากได้อะไรตรงนั้นน่ะขอได้เลยบางมัสยิด15นาทีบางมัสยิด10นาทีนะครับนั้นตรงนี้นะขอได้เลยนะระหว่างการนิดะก็คือการระหว่างอาซานกับอิกอมะห์อีกอันนึงก็คือขณะที่ฝนตกเช่นเดียวกันพี่น้องฝนตกนานๆ 2-3 ชั่วโมงพี่น้องนั่งอยู่ในรถฝนตกตรงนั้นน่ะพี่น้องขอดุอาเลยอย่าไปด่าอย่าไปบ่นบางคนนี่พี่น้องครับด่ารถข้างหน้าไม่พอด่าข้างหลังด่าข้างๆด่าไปหมดเลยเนี่ยลืมขอดุอาทั้งๆที่เป็นเวลาที่เป็นไงดุอามุสตะยับนะอ่ะต่อมาครับการกล่าวดุอาในขณะที่ได้ยินฟ้าร้องบางคนนี่อุดหูใช่ไหมเพราะอะไรแสงมันจะมาก่อนมาดูนะครับปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัสซุบัยร์รอดิยัลอิบนุซุบัยร์ไม่ใช่ซุบัยอิบนุซุบัยร์อับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์รอดิยัลลอฮุอันฮุมาอับดุลลอฮ์บินซุบัยร์นะนี่เป็นซอฮาบะห์ที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับ เมื่อได้ยินฟ้าร้องท่านก็จะพูดและกล่าวว่าอันนี้เป็นดุอาของซอฮาบะห์นะแต่ว่าถูกบันทึกเอาไว้คืออย่างนี้พี่น้องการกระทำของซอฮาบะห์เนี่ยจะเรียกว่าหะดีษเมากูฟเป็นหะดีษเหมือนกันนะเป็นหะดีษเมากูฟคือรายงานไปถึงซอฮาบะห์แต่ไม่ถึงนบีส่วนหะดีษที่รายงานไปถึงนบีเป็นคำพูดของนบีเลยเรียกหะดีษมารฟูอแปลว่าเป็นคำพูดของท่านนบีเลยนี่เป็นรายงานที่เป็นการกระทำเป็นคำพูดของซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุซุบัยร์ซุบฮานัลลซียุซับบิฮุรรอดวะบิฮัมดิฮิวัลมะลาอิกะตุมินจีฟะติฮิอ้าวอีกรอบนึงพี่น้องسبحان الذي يسبح الرعد وبحمده والملائكة من جيفته من خيفته นะ من خي ไม่ใช่ من جي นะ من خيفته นะอีกรอบนึงแล้วกัน سبحان الذي يسبح الرعد وبحمده والملائكة من خيفته นะมหาบริสุทธิ์พี่น้องดูความหมายด้วยนะเวลาจะขอดุอาอะไรถ้าทราบความหมายจะทำให้พี่น้องนั้นได้ซาบซึ้งในสิ่งที่ตัวเองขอนะมหาบริสุทธิ์ผู้ที่ฟ้าร้องและมาลาอิกะห์ยอมรับในความบริสุทธิ์ของพระองค์ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพร้อมด้วยการสรรเสริญพระองค์เนื่องจากความเกรงกลัวพระองค์นะคีฟก็คือคอยฟคอยเข้าฟุนแปลว่ากลัวนั่นเองนะมุวัตตะก็ของอิหม่ามมาลิกนะครับอิหม่ามมาลิกนะกะลามุตตอยิบกะลามุตตอยิบอัลบานีนะ157ครับตรงนี้ก็เอามาปฏิบัติได้ไม่มีปัญหานะเรื่องของดุอาต่อมาพี่น้องครับกล่าวดุอาเมื่อฝนตกหนักหรือเกรงว่าฝนจะเป็นอันตรายฝนตกหนักๆมาน่ากลัวหรือพี่น้องอาจจะจัดงานนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องการที่ให้คนมาร่วมงานแล้วก็เป็นไงอย่างเช่นด้านงานเด็กกำพร้าที่จัดบางทีจะไปตรงกับช่วงหน้าฝนเนี่ยนะหรืองานโรงเรียนงานมัสยิดเนี่ยพี่น้องก็มีดุอาเหมือนกันขอให้ฝนตรงเนี้ยพี่น้องครับไปตกที่อื่นนะไปตกที่อื่นที่มีประโยชน์มากกว่าตรงนี้นะมาดูนะครับว่าขออย่างไงพี่น้องนะในหะดีษนะครับในหะดีษเล่าว่าอย่างนี้นะขอแบบนี้อัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนาโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงให้ฝนตกบริเวณรอบๆนะของข้าพระองค์ด้วยเถิดนะ
แล้วก็เป็นไงอย่าให้มันตกนะครับสร้างความเสียหายนะครับลงบนพวกข้าพระองค์เลยนะมันมีเลยด้วยนะอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาวะลาอะไลนานะให้ไปตกที่ไหนล่ะไม่ให้ตกตรงนี้ให้ไปตกที่ไหนอัลลอฮุมมะอะลาอากามีวะวัซซิรอบีวัลบุตูนิลอูดิยะติวะมะนาบิติชะจะรชะจะรีให้ไปตกที่ไหนไม่ให้ตกตรงนี้เนี่ยให้ไปตกที่ไหนก็ขอให้ไปตกที่เนินเนินสูงนะเนินสูงหรืออะไรครับลำธารหรือช่องเขาหรือที่มีงอกเงยของต้นไม้วะมาแนบิติชเจร์ก็คือที่ในป่านะไปตกในป่าในเลือกสวนไร่นาตามช่องเขานะครับอันนี้ก็บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอ่ะสุดท้ายแล้วพี่น้องครับก่อนที่เราจะไปพักแล้วก็มาเรียนกันต่อในเรื่องของการอาบน้ำนะอันนี้ก็คือดูอาหลังฝนตกไปแล้วเนี่ยพี่น้องเมื่อฝนตกหยุดแล้วให้กล่าวว่ามุเตรนาบิฟัดลิลลาฮิวะเราะห์มะติฮิมุเตรนาบิฟัดลิลลาฮิวะเราะห์มะติฮินะความหมายก็คือเราได้รับน้ำฝนด้วยความโปรดปรานและอัลลอฮ์นะครับของอัลลอฮ์และความเมตตาของพระองค์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรี846อิหม่ามมุสลิม71นะครับนี่ก็คือ6ประการ6ข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติในขณะที่ฝนตกทั้งหมดทั้งมวลนี้พี่น้องมีหะดีษมีการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์ให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องที่ตามไม่ทันพี่น้องไปดูย้อนหลังได้นะไปดูย้อนหลังได้นะครับนี่ก็คือบทเรียนพิเศษในช่วงแรกเดี๋ยวในช่วงที่2เนี่ยนะครับก็จะมาพบกับพี่น้องในเรื่องของการอาบน้ำยกหะดัสนะจะพูดถึงอีก2รายงานหะดีษเมื่อวานเนี่ยเราไปถึงหะดีษที่พูดถึงการอาบนะครับในการอาบใน1ในหะดีษที่1นะครับไม่เป็นไรพี่น้องเดี๋ยวเราทวนก่อน ทวนในหะดีษที่1แล้วก็มา2มา3หลังจากนั้นพี่น้องก็มาสรุปนะครับให้เป็นข้อๆว่าทำอย่างไรบ้างนะจาก3หะดีษเราก็เอามาเป็นไงเอามาเนื้อหาเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็ออกมาเป็นข้อๆเพื่อให้พี่น้องนั้นได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับนะอ่ะเดี๋ยวพี่น้องนะครับน่าจะได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ27 มกราคมนี้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมงานรวมวิจัยสู่บางกอกวิทยาครั้งที่1ณโรงเรียนบางกอกวิทยามูลนิธิ 18:00 น.พบกับการเสวนาโดยคณาจารย์จากโรงเรียนบางกอกวิทยามูลนิธิหลังละหมาดอีชามาร่วมรับฟังข้อสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาและมาร่วมไขข้อข้องใจไปพร้อมกันกับอาจารย์อาลีเสือสมิงในช่วงหลานอยากรู้ลุงอยากเล่าติดต่อสำรองที่นั่งโต๊ะจีนได้ที่0841210055081-905-9458 02-935-2090แล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์เรียกเข้ามาครับเรียกเข้ามาพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการร้านค้าล้อมวงกันเข้ามาใกล้ๆมีอะไรจะบอก16 17 18 19กุมภาพันธ์2561นี้ยะตีมทีวีเขาจะจัดงานมหกรรมอาหารสินค้าบริการและการท่องเที่ยวฮาลาลใหญ่ที่สุดในประเทศงานนี้ที่ทุกคนรอคอย Bangkok ฮาลาล2018 Muslim Friendly Destination 16 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมาก4วันเต็มๆที่พ่อค้าแม่ขายจะได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงหลายหมื่นคนต่อวันพลาดแล้วจะเสียใจเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไม่เตือนพื้นที่มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะจองร้านค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่064-243-5509 064-208-8606ไรแอนรันปั่นวิ่งเพื่อน้องกำพร้าขอเชิญคนรักสุขภาพไม่ว่าจะสายไหนจะปั่นหรือจะวิ่งมาร่วมกันปั่นวิ่งเพื่อน้องกำพร้าในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2561ระยะทางรวมกว่า33กิโลเมตรเริ่มต้นสตาร์ตตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจากบางกอกอารีนาหนองจอกกรุงเทพ
รีบสมัครเลยค่าสมัคร350บาทรับเสื้อยืดไรแอนรันแขนสั้น1ตัวค่าสมัคร400บาทรับเสื้อยืดไรแอนรันแขนยาว1ตัวพิเศษสมัครปั่นวิ่งแบบ VIP รับเสื้อโปโลที่ระลึกและสติ๊กเกอร์ครอบครัวยาทีมทีวีฟรีทันทีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-530-3199 082-541-6264 และ087-670-7078 หรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอตอนนี้เลยไรแอนด์รันปั่นวิ่งเพื่อน้องกำพร้าจัดโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ายาทีมทีวีكتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ช่วงที่2นะครับของโรงเรียนศรัทธาชนนะครับช่วงที่2พี่น้องเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะครับก็เปิดสายให้พี่น้องได้โทรเข้ามาสอบถามหรือพี่น้องจะติชมรายการก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องครับเรื่องของการอาบน้ำยกฮาดัสนะวิธีการเนี่ยพี่น้องนะเราก็ดูใช้ได้ทั้งเป็นประเภทสุนัตหรือถึงวาญิบด้วยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะวิธีการเนี่ยเอาตามที่นบีสอนเลยนะมาดูฮาดิสบทแรกซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมนำเสนอแล้วนะแต่เอามาทวนกันอีกครั้งนึงพี่น้องดูที่หน้าจอนะวิธีการอาบน้ำลักษณะการอาบน้ำอัลกุสตามซุนนะห์ของท่านนบีหะดีษที่1ที่พี่น้องครับรายงานโดยท่านหญิงไอชะห์นะขออนุญาตอ่านเป็นขอภาษาไทยเลยนะครับเมื่อวานอ่านไปแล้วนะครับเมื่อท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำเนื่องจากมียะนาบะห์นะครับนะท่านจะเริ่มต้นด้วยการล้างมือทั้ง2ข้างก่อนนะอย่างแรกเลยพี่น้องก็ล้างมือก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใช้มือขวากวักน้ำนะครับใส่มือซ้ายแล้วก็ชำระล้างที่ทวารหน้านะก็คืออวัยวะเพศฟารจุนแปลว่าอวัยวะเพศก็คือให้ล้างที่อวัยวะเพศล้างมือเสร็จแล้วก็มาล้างที่อวัยวะเพศโดยใช้มือซ้ายในการถูนะครับจากนั้นท่านจะอาบน้ำละหมาดเหมือนกับที่อาบน้ำเพื่อไปละหมาดอาบน้ำละหมาดเหมือนไปละหมาดก็คืออาบเหมือนกันเลยเสร็จแล้วก็ใช้มือวักน้ำหรือจุ่มน้ำเนี่ยเอานิ้วนะครับสอดเสยขยี้ที่โคนผมนะตอนนี้ก็เริ่มล้างที่ศีรษะแล้วครับจนกระทั่งเป็นไงฮะรู้ว่าเปียกทั่วศีรษะแล้วต้องระวังนิดนึงนะพี่น้องเพราะว่าผมยาวๆหรือผมที่มันเป็นโยกเนี่ยนะครับก็ต้องให้น้ำเนี่ยไหลลงไปทั่วโดนโคนของผมด้วยนะแล้วก็เป็นไงครับวักน้ำลาดบนศีรษะ3ครั้งจนกระทั่งทั่วร่างกายอีก3ครั้งนะหลังจากนั้นก็ล้างเท้าทั้ง2ข้างนะครับอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมนะเดี๋ยวไอ้แถบเลยแถบลงก่อนแป๊บนึงพี่น้องนะขออนุญาตนะครับบันทึกโดยอิหม่ามดูข้างล่างอีกรอบนึงนะเผื่อพี่น้องไม่ได้อ่านไม่ได้เห็นนะครับพอล้างอวัยวะเพศเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำยังไงก็เอาน้ำราดที่ศีรษะนะครับโดยขยี้หรือเสยไปที่ผมนะก็คือให้น้ำมันเข้าไปที่โคนผมด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นไงฮะราดจากส่วนข้างบนลงข้างล่าง3ครั้งแล้วจากนั้นก็ร่างอิดทั่วให้ทั่วร่างกายเริ่มด้านขวาก่อนนะครับ ให้ทั่วด้านขวาให้ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายหลังจากนั้นก็ล้างเท้าของท่านบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีหลักฐานที่2ครับ ท่านหญิงไมมูนะรายงานว่าอะดะนัยตุลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุสละฮูมินัลจะนาบะติฉันนำน้ำที่ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะใช้อาบน้ำชำระยะนาบะห์ไปวางไว้ใกล้ๆนบีฟะกอซะละกัฟไฟฮิมัรตัยนีเอาซาเลเซนนะจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ล้างมือทั้ง2ข้าง2ครั้งหรือ3ครั้ง2หรือ3ครั้งนะซุมมาอะดะคอละยะดะฮูฟิลอีนาหลังจากนั้นก็เป็นไงครับเอามือจุ่มลงไปในภาชนะนะซุมมาอัฟรอกะบิฮิอะลาฟัรจิฮิ
เอามือจุ่มลงไปในภาชนะแล้วก็วักน้ำมาล้างที่ไหนครับที่อวัยวะเพศนะหมายถึงชำระด้วยกับมือซ้ายนะใช้มือซ้ายถูนะนะหลังจากนั้นก็เป็นไงครับบิชิมาลีซุมมาดอรอบะบิชิมาลีฮิอัลอัรดนะหลังจากนั้นก็เป็นไงหลังจากนั้นก็เอามือซ้ายตบลงพื้นดินแล้วก็ถูมันอย่างแรงนะอันนี้ก็คือใช้ดินเนี่ยนะครับใช้พื้นดินเนี่ยนะในการขัดในการถูจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อาบน้ำละหมาดเหมือนกับที่จะอาบน้ำละหมาดเหมือนไปละหมาดนะเสร็จแล้วก็วักน้ำเต็มฝ่ามือเลยนะครับแล้วก็ราดไปบนศีรษะ3ครั้งแล้วก็ราดให้ทั่วร่างกายแล้วท่านจะเลื่อนออกจากบริเวณที่ยืนไปด้านข้างเล็กน้อยนะครับแล้วจึงล้างเท้าทั้งสองจากนั้นฉันได้เอาผ้าเช็ดไปให้ท่านรอซูลนะครับปรากฏว่าเป็นไงท่านรอซูลได้ปฏิเสธไม่ได้รับมันมินอัลมินดีอัลมินดีฟารดะฮูนะก็เอาผ้าเช็ดตัวนี่นะครับไปให้นบีก็ไม่ได้เช็ดนะตรงนี้เนี่ยหลักฐานตรงนี้เนี่ยมีบางทัศนะนะบอกว่าเป็นมักรูห์ในเรื่องของการที่อาบน้ำละหมาดแล้วเราจะมาเช็ดนะแต่ว่าที่มีน้ำหนักไม่เป็นปัญหานะเขาก็อ้างตรงนี้แหละหะดีษนี่แหละนบีไม่เคยไม่เช็ดนะเรื่องนี้พี่น้องอุลามะห์ได้วิเคราะห์แล้วนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเช็ดกันอะไรนะการหลังที่เราจะอาบน้ำละหมาดเราจะมาเช็ดตัวได้นะไม่มีปัญหานะไม่ปล่อยให้ชุ่มนะครับนะอันนี้หะดีษเนี่ยพี่น้องพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องวิธีการอันนี้เพิ่มขึ้นมาอย่างนึงก็คือเรื่องของการขยับตัวก็คือเวลาที่เราจะออกจากที่ที่เราอาบน้ำยกหะดีษให้เราเปลี่ยนที่แล้วก็ล้างเท้านะสำนวนตรงนี้พี่น้องก็ประหยัดน้ำนะก็คือไม่ได้อย่างบ้านเราเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะมีสายยางใช่ไหมมีตุ่มมีอะไรเนี่ยแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่ามากก็จะใช้อย่างประหยัดนะครับนะอ่ะมาดูหะดีษที่3รายงานอันนี้รายงานจากใครรายงานจากท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนี้สั้นๆพี่น้องครับกะนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอิกตาซะละมินัจญะนาบะติมะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอาบน้ำเนื่องจากมียะนาบะห์ท่านก็จะเรียกเอาน้ำเพียงแค่ประมาณ1ฮิลาฟคืออะไร1ฮิลาฟฮิลาฟก็คือเหยือกขนาดย่อมใช้รองรีดนมนี่นิดเดียวเองนะโดยท่านจะใช้ฝ่ามือวักน้ำแล้วก็เริ่มราดไปบนศีรษะซีกขวาก่อนจากนั้นจึงราดไปซีกซ้ายและจึงใช้มือทั้งสองนะครับรดน้ำตรงกลางศีรษะอันนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องของการประหยัดน้ำรวมถึงเรื่องของการล้างเริ่มด้านขวาก่อนนะครับพูดถึงการราดศีรษะแล้วก็พูดถึงการล้างในด้านขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ตรงกลางนะครับอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเนี่ย3หะดีษพูดถึงลักษณะการอาบน้ำตามซุนนะห์นบีผมสรุปนะครับสรุปขั้นตอนและวิธีการการอาบน้ำพี่น้องดูไปด้วยกันนะ1ล้างมือทั้งสองข้างพร้อมกล่าวว่าบิสมิลลาห์จนจบต้นนะกล่าวบิสมิลลาห์จนจบต้นนะล้างมือทั้งพร้อมกับกล่าวบิสมิลลาห์ส่วนเรื่องของเนียดนะพี่น้องก็อยู่ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเรารู้แล้วทำอะไรนะนี่คือเนียดแล้ว2ใช้มือซ้ายล้างถูบริเวณอวัยวะเพศเน้นนะครับใช้มือซ้ายนะหรือทวารหนักหรือทวารหน้าให้สะอาด นะในกรณีของผู้หญิงที่อาบน้ำกุส คนซอซูเนี่ยอาบน้ำยานาบะในกรณีที่ผู้หญิงอาบน้ำกุสเนื่องจากเฮดก็คือหมดประจำเดือนนิฟาสก็คือเลือดที่ไหลหลังจากการคลอดบุตรสมควรใช้สิ่งที่ขจัดกลิ่นด้วยเช่นน้ำใบฟุตซา
หรือสิ่งอื่นๆตามสะดวกก็คือคงหาลำบากหน่อยนะไปพุทธาก็ใช้พวกสบู่ช่วงพวกอะไรฮะที่เป็นครีมในการทำความสะอาดนะสามอาบน้ำละหมาดตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะให้เริ่มอาบน้ำละหมาดแล้วนะ1ล้างมือทั้ง2 จนถึงข้อมือให้ทั่ว3ครั้งก็ล้างข้างไหนก่อนล่ะข้างขวาก่อนนะอันนี้ข้อมือก่อนนะครับหลังจากนั้นบ้วนปากกลัวปากสูดน้ำเข้าจมูกและสั่งออก3ครั้งในขณะบ้วนปากสมควรถูฟันด้วยนะหรือใครจะแปรงฟันไปเลยก็ทำได้ไม่มีปัญหานะครับ3ล้างใบหน้าให้ทั่วเขตของใบหน้า3ครั้ง4ล้างแขนทั้ง2ข้างจนถึงข้อศอกให้ทั่ว3ครั้งโดยเริ่มด้านขวาก่อน5นะครับ 3.5 เช็ดศีรษะและใบหูให้ทั่ว1ครั้งนะเช็ดศีรษะโดยลูบจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็กลับมาข้างหน้าแล้วก็ไปที่ใบหู1ครั้งคือการลูบศีรษะเนี่ยพี่น้องนะลูบศีรษะเนี่ย1ครั้งแต่ถ้าเราแยกน้ําแยกน้ําหมายความว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะผมไปดูในรายละเอียดของการเช็ดศีรษะเนี่ยทําด้วยกัน2วิธีวิธีแรกคือใช้น้ําครั้งเดียวเลย1คือพี่น้องเอามือรองน้ําเสร็จปั๊บนะน้ําหมาดๆที่มือนะไม่ต้องรองน้ําแบบนี้นะนี่ไม่ได้ล้างเช็ดพี่น้องก็ลูบไปจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับพอไปถึงข้างหลังแล้วกลับมาข้างหน้าเสร็จแล้วก็เอาลงมาที่อะไรฮะมาที่หูเลยครับ1ครั้งนี่เพราะทำไมถึงหูถึงครั้งเพราะหูกับถ้าอย่างนี้ในกรณีนี้ก็คือหูเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะก็รวมเป็นครั้งเดียว อีกสายรายงานนึงถ้าเราแยกนะเช่นเมื่อกี้ที่ผมในฟิกในฟิกอย่างง่ายเนี่ยเขาแยกกันเนี่ยนะก็เช็ดศีรษะไปก่อนเหมือนเดิมนะ1ครั้งเหมือนเดิมนะครับกลับมาข้างหลังแล้วก็เอาน้ำใหม่พอเอาน้ำใหม่เนี่ยเช็ดใบหู3ครั้งนะเช็ดใบหู3ครั้งนะอันนี้คือแยกน้ำไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะบอกว่ามีแยกน้ำมีอะไรด้วยอันนี้การเช็ดแต่ตามที่สะดวกแล้วนะครับก็คือรวมเป็น1ครั้งเลยนะตามที่ได้ระบุเอาไว้นี่คือการอาบน้ำละหมาดตามซุนนะห์ของท่านนบีซึ่งสอนไปแล้วพี่น้องก็ไปดูนะในนี้ก็คือมีน้ำละหมาดด้วยนะครับมีน้ำละหมาดอยู่ในการอาบน้ำกุสด้วยนะครับนะอ่ะขั้นตอนที่4พี่น้องดูต่อนะครับแสดงว่าเท้าเนี่ยเรายังไม่ได้ล้างนะเท้าเนี่ยยังไม่ได้ล้างเว้นเท้าเอาไว้ข้อที่4เนี่ยก็คือให้เอาน้ำรดศีรษะแล้วก็ใช้มือสางผมสางเส้นผมนะนั้นผมที่เป็นปมหรือใครที่รัดผมพี่น้องผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับต้องพยายามขยี้ผมแก้ปมก่อนนะอันนี้ลำบากเลยพวกที่เขาดัดถักเดดร็อกเนี่ยล้างยังไงอันนั้นจะขัดดัสยังไงนะขยี้โคนผมให้เปียกนะครับจนทั่วหนังศีรษะก็คือให้มันเข้าไปที่โคนผมด้วยนะ3ครั้งในกรณีที่ผู้หญิงให้ขยี้เส้นผมให้มากกว่าปกตินะและ อะไรนะไม่จำเป็นต้องแก้ปวยผมนะครับหรือเปียผมก็คื อถ้าไม่แก้ก็ทำได้แต่ก็ต้องระวังให้มันทั่วแต่ถ้าแก้ก็ดีกว่าคือขังว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องแก้แต่ก็ต้องให้น้ำมันทั่วไงถ้าแก้แล้วมีปัญหาเลยถ้าแก้แล้วก็มันก็น้ำก็จะเข้าสะดวกง่ายดายนะครับข้อที่5ครับเล่นในนี้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมนะข้อที่5ก็คือให้เอาน้ำรดร่างกายให้ทั่ว3ครั้งพร้อมใช้มือขัดถูบริเวณตามที่ต่างๆของร่างกายไส้รุ่นไส้ก็คือทั่วไปนะให้น้ำเปียกทั่วหรือรดซีกขวาให้ทั่ว3ครั้งก่อนเสร็จแล้วก็ซีกซ้ายให้ทั่วอีก3ครั้งระวังอย่าให้ไปไงอย่าให้มือไปโดนอวัยวะเพศเพราะอวัยวะเพศเราล้างมาแต่ก่อนที่จะอาบน้ำละหมาดแล้วนะถ้าไปโดนก็ถือว่าเสียน้ำละหมาดก็ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่นะแต่ไม่ต้องไปยุกแต่ไปต้องไปยุ่งเรื่องของอาบน้ำยุคดัตมันซ้อนแล้วนะอันนี้ก็คือต้องระวังอย่าให้มือไปโดนอวัยวะเพศข้อที่6ครับ
สุดท้ายแล้วนะอันนี้เอาทัศนะที่โดนแล้วเสียนะก็มีอีกนะ6ก็คือย้ายหรือเปลี่ยนที่เล็กน้อยแล้วล้างเท้าทั้ง2ข้างให้ทั่ว3ครั้งโดยเริ่มข้างขวาก่อนนี่ก็จบละนี่คือขั้นตอนโดยสรุปนะครับในการอะไรในการที่อาบน้ำยกหะดัสนะมีทั้งหมด6ขั้นตอนพี่น้องยากไหมไม่ยากนะอ่ะคนที่ดูอยู่ทาง Facebook Live นะครับทางยาตีมทีวีนะก็มีท่านอาจารย์ที่ผมคิดถึงเข้ามาทักด้วยนะครับท่านอาจารย์สมิธนะก็บอกสัญญาณชัดเจนดีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็แม่ไม่มีใครเลยนะก็พิมพ์มาทักทายกันได้นะครับพี่น้องมาดูข้อควรระวังข้อควรระวังอันนี้ก็ในเรื่องของรายละเอียดและข้อที่1เลยครับต้องระวังอะไรเมื่อแน่ใจว่าเกิดฮาดัสหรือมียานาบะขึ้นแล้วเนี่ยให้รีบชำระร่างกายอันกุสคืออย่าปล่อยมีแต่ช้ามีแต่เช้านู่นไปปล่อยนู่นเย็นๆเย็นได้ยังไงล่ะพี่น้องหมดเวลาละหมาดพอดียังไงก็ต้องรีบยังไงก็เป็นไงก่อนละหมาดก็ต้องจัดการเพื่อยกหะดัสโดยเร่งด่วนหากไม่สะดวกนะครับก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะอาบน้ำละหมาดเสียก่อนก็คือเคยสอนไปแล้วนะจำได้ไหมเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาสมมติหลังอิชายังหัวค่ำอยู่ มีเพศสัมพันธ์นี่ก็จะมียานาบ้ามีหนุบปรากฏว่าเอ๊แม่ลุกขึ้นมาอาบเลยก็ดีนะแต่อาจารย์บางทีมันอาจจะมีตอนดึกๆอีกสักหน่อยนะมีตอนหัวค่ำแล้วดึกๆ ก็มีอีกมันอาจมาหลายรอบเดี๋ยวก็เป็นหวัดกันพอดีอันนี้ให้เราลุกขึ้นมาล้างอวัยวะเพศแล้วก็อาบน้ำละหมาดก่อนอันนี้เป็นซุนนะห์นะครับถ้ายกได้เลยก็ดีถ้าขี้เกียจมาอย่างน้อยก็มาล้างอวัยวะเพศแล้วก็เป็นไงล่ะอาบน้ำละหมาดก่อนนะแล้วหลังจากนั้นจะมีหะดัสอีกนะครับก็มีปัญหานะมีหะดีษเล่าถึงนบีเนี่ยมีหะดัสนะครับก็หมายถึงว่ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยกับภรรยานะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติพี่น้องแล้วก็ยกหะดัสเพียงแค่ครั้งเดียวในตอนท้ายนะครับนี่ก็คือไม่ได้แปลว่าพอมีหะดัสปุ๊บต้องอาบน้ำเลยนะแต่สมควรที่จะรีบเร่งนะแต่ถ้าเราเป็นข้าวใหม่ปลามันเพิ่งแต่งงานอย่างเงี้ยพี่น้องก็ให้ไปอาบน้ำตอนทีเดียวเลยก็คือก่อนสมมติใครจะละหมาดตะฮัจญุดก็อาบน้ำทีนั้นตอนนั้นเลยยกหะดัสพร้อมไปเลยหรือถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ตะฮัจญุดมันไม่ไหวอย่างน้อยก็ก่อนที่จะละหมาดซุบฮ์ก็อาบน้ำยกหะดัสนะครับแต่ระหว่างที่เป็นเล็กๆเนี่ยนะไอ้ช่วงเล็กๆเนี่ยที่มีหะดัสเพิ่มเนี่ยแต่ละช่วงก็ให้ขัดด้วยกับการอาบน้ำละหมาดไว้ก่อนนะครับแต่ยังไงพี่น้องไปละหมาดไม่ได้อยู่แล้วนะต้องอาบน้ำยกหะดัสนะครับข้อที่2 อันนี้รายละเอียดนะพี่น้องต้องให้น้ำเนี่ยมันเปียกทั่วร่างกาย แล้วก็ต้องตรวจสอบคนอ้วนๆเนี่ยพี่น้องนะพวกตามข้อพับต่างๆเช่นรักแร้ขาพับซอกขาลืบอะไรใต้คางซอกลืบขอบคุณมากซอกลืบนะซอกลืบใต้คางมือลูบให้ทั่วหมายถึงว่าเพื่อให้มันมั่นใจว่าน้ำเนี่ยมันเปียกทั่วร่างกายให้หมดนะซอกนิ้วนะครับถ้าอาบน้ำละหมาดมีปัญหา เพราะว่ายังไงเราสางอยู่แล้วแต่พวกข้อพับต่างๆนะข้อพับต่างๆก็ดูนิดนึงนะครับแม้กระทั่งบางทีเนี่ยคนที่เท้าแตกนะเท้าแตกเนี่ยก็ต้องดูเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นรอยแตกของเท้าเนี่ยพยายามให้มันทั่วหน่อยนะนี่อาบน้ำรวมถึงอาบน้ำละหมาดด้วยนะครับอ้าวมาดูต่อมาข้อ 3ต้องให้น้ำเปียกทั่วทุกรูขุมขนอันนี้คือที่เราไอ้นั่นนะที่เราอะไรที่เราสามารถที่จะดูได้นะเอาทำให้สุดความสามารถแล้วกันพี่น้องด้วยการราดน้ำลงไปบนเส้นผมแล้วจึงขยี้ตามโคนผมเพื่อให้น้ำได้เปียกทั่วเส้นผมนะครับหนังศีรษะตลอดจนตามบริเวณ
หรือส่วนต่างๆของร่างกายเช่นรักแร้นะครับขนหน้าอกโอ้ใครมีขนหน้าอกเยอะรวมถึงขนใต้ร่มผ้าแต่ความจริงขนใต้ร่มผ้านี่ให้โกนอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่มันขึ้นมาแล้วนะยังไม่ได้ไปโกนนี่ก็ต้องดูแลให้เรียบร้อยด้วยนะครับข้อที่4ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุดอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะบ้านเรานี่เมืองน้ำไงน้ำประปาก็ไม่แพงอ้าวแต่ซุนนะห์นบีเนี่ยพยายามนิดหนึ่งพี่น้องประหยัดน้ำหน่อยนะจาบน้ำอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องแหละไม่ใช่พยายามนะละหมาดกับทุกอย่างนะให้ประหยัดน้ำนะครับนะนบีเนี่ยอาบน้ำละหมาดเพียงแค่1มุดนะ1ประมาณลิตรเดียวอ่ะนะลิตรเดียวนะอาบน้ำละหมาดของบ้านเราเนี่ยเปิดอย่างเขื่อนแตก2ไม่ใช่2แล้วก็ใช้น้ำอาญะนาบ้าเพียง1ซอก็ไม่เยอะนะ1มุดกับ1ซอนะครับประมาณ4ลิตร5ลิตรถ้าอาบน้ำยกฮาดัสนะครับข้อที่5เมื่อต้องการล้างเท้าเสร็จจากวิธีการอาบน้ำเนี่ยให้เลื่อนให้เลื่อนให้ย้ายนะที่จากบริเวณเดิมเล็กน้อยนะให้เปลี่ยนที่หน่อยนะไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่เดิมถ้าจะล้างเท้าเนี่ยมาหน้าประตูแล้วก็ล้างเท้าแล้วก็ออกข้อ6ครับต้องปกปิดเอาเหรอนะครับที่พึงสงวนในขณะอาบน้ำยานาบะหมายความว่าอะไรคือถ้าไปอาบน้ำในห้องน้ำมีปัญหาแต่พี่น้องไปยกฮะดัษตามเขื่อนอย่างเงี้ยคนบานเลยโอ้โหเต็มที่เลยอันนั้นไม่ได้พี่น้องเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรอนาจารใช่ไหมรู้เอ้ยวันนี้ผมจะไปอาบน้ำยกฮะดัษที่ไหนในทะเลแก้ผ้าหลาเลยไม่ได้นะพี่น้องนะอันนี้ก็ต้องปกปิดอันนี้ล้างข้างในเสื้อเอาแต่ถ้าเกิดเป็นห้องน้ำอาบน้ำปกตินะอาบน้ำเราก็แก้ผ้าอยู่แล้วแต่ว่าต้องดูห้องน้ำที่ปิดมิดชิดนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการขับถ่ายต่างๆก็ต้องหาสถานที่มิดชิดนะครับไกลจากผู้คนนะแต่ถ้าเป็นที่โล่งอันตรายระวังหน่อยแต่ถ้าเป็นในห้องน้ำก็นะครับล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะนี่ก็คือเรื่องของข้อควรระวังนะครับพี่น้องครับยังมีเวลาประมาณ5นาทีถึง6นาทีพี่น้องที่อยากจะสอบถามรายละเอียดนะครับตอนนี้สายพร้อมแล้วเนาะพร้อมไหมพร้อมแล้วนะครับ ready ไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมเก่งมากเก่งพร้อมนะอ้าวพี่น้องครับใครที่มีคำถามนะเรียนเชิญนะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ02-530-3199นะครับส่วนข้างล่างนี่เบอร์อีกอันนึงอย่าไปโทรนะเบอร์อะไรเบอร์บัญชีอันนี้โทรไม่ติดนะเบอร์บัญชีเนี่ยเขาไว้โอนสตังค์นะครับไว้โอนสตังค์ ในการที่จะร่วมบริจาคให้กับยาตีมทีวีนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อนะสอนในห้องเรียนแต่เป็นห้องเรียนใหญ่อันนี้มีพี่น้องดูอยู่นะครับใครที่พลาดการติดตามนะขอประชาสัมพันธ์นิดนึง นะครับ ขอมาครับนะครับคือตอนนี้เนี่ยทาง YouTube นะครับได้รับสายอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามค่ะจ้าจากที่ไหนครับอาจารย์อยากให้อธิบายอีกครั้งนึงค่ะน้ำยานาบัมกลับมาไม่ทันฟังเมื่อกี้ค่ะโอ้โหเอาแต่ต้นเลยไหมไม่ค่ะก็เริ่มเมื่อกี้ยังไม่ค่อยละเอียดไม่เข้าใจอะค่ะอ๋อโอเคจากที่ไหนเนี่ยจากที่ไหนค่ะจากบางมดค่ะจากบางมดนะอ่ะเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับจ้ะสลามุอะลัยกุมเอาขั้นตอนสรุปนะเอาใหม่อีกรอบนึงอ่ะนี่นะครับขั้นตอนสรุปอ่ะดูที่หน้าจอพี่น้องนะ1อันนี้แบบซุนนะห์นบีนะพอใช้ก็คือเนียดแล้วก็เอาน้ำให้ทั่วอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนี่พอใช้แต่เอาตามซุนนะห์นบีเนี่ยนี่ได้น้ำละหมาดด้วยนะครับเพราะมีน้ำละหมาดอยู่ในตัวเลยนะล้างมือทั้งสองข้างพร้อมกล่าวบิสมิลลาห์จนจบต้นนะครับอันนี้เนียดไปแล้วนะมีเนียดอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องทำตรงนี้มีเนียดอยู่แล้วเนียดดึงไม่ได้มาใส่2 ใช้มือซ้ายล้างถูบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ทวารหน้านะครับให้สะอาดในกรณีของผู้หญิงต้องพยายามถูให้มากๆแล้วก็ใช้เครื่องหอมซะด้วยนะตามสะดวกข้อที่3อาบน้ำละหมาดแล้วครับล้างมือแล้วก็ล้างอวัยวะเพศ3ก็อาบน้ำละหมาดโดยทั่วไปนะอันนี้อาบน้ำละหมาดโดยทั่วไปแต่เว้นอะไรไว้
เว้นเท้าเอาไว้นะนี่คือขั้นตอนอาบน้ำละหมาด1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับแต่เว้นอะไรไว้เว้นเท้าไว้เพราะว่าเท้าเดี๋ยวเราจะไปล้างในช่วงสุดท้ายในตอนท้ายของการอาบน้ำยกฮาดัสนะ1ล้างมือแล้วกล่าวบิสมิลลาห์เราเนียนมีอยู่แล้ว2เป็นไงล้างอวัยวะเพศนะครับให้สะอาดถ้าเป็นผู้หญิงเสร็จจากหมดประจำเดือนเป็นเทศเนี่ยก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะพิธีพิถันหน่อยนะครับเพราะมันจะมีกลิ่นที่ติดอยู่อาจจะเป็นกลิ่นเลือดกลิ่นอะไรพวกนี้นะก็ใช้เครื่องหอมด้วยนะครับในหนังสือบอกใช้ใบน้ำใบบุษานะแต่ว่าถ้าเราจะเป็นอย่างอื่นเป็นสบู่เป็นอะไรก็ยินดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะตามสะดวกของเราแล้วข้อ3ก็อาบน้ำละหมาดเริ่มขั้นตอนอาบน้ำละหมาดเหมือนที่เราอาบน้ำละหมาดปกติพี่น้องแต่เว้นอะไรไว้เว้นเท้าเอาไว้ข้อ4ครับเอาน้ำรดศีรษะแล้วก็เอามือสางผมขยี้ผมให้เรียบร้อยนะแต่ถ้าเป็นปมเนี่ยถ้าแก้ได้ก็ดีถ้าไม่แก้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับรดศีรษะ3ครั้งแล้วก็ขยี้ผมนะใครจะสระผมตรงนี้ก็มีปัญหาสระไปได้ไม่มีปัญหานะครับข้อที่5ครับเอาน้ำรดร่างกายให้ทั่ว3ครั้งแล้วขัดถูบริเวณต่างๆระวังตามซอกหลืบต่างๆนะโดยเริ่มข้างขวาก่อนนะครับ3ครั้งเสร็จแล้วก็ด้านซ้ายอีก3ครั้งระวังอย่าให้โดนอวัยวะเพศ6ล้างเท้านะครับเริ่มเท้าขวาก่อน3ครั้งเท้าซ้ายแล้วก็ให้เราเปลี่ยนที่ด้วยนะในการล้างเท้านะตอนที่อาบน้ำตรงนี้แล้วก็ขยับมาที่นี้แล้วก็ล้างเท้าแล้วก็เสร็จออกมาจากสถานที่ที่เราอาบนะครับก็มีแค่6ขั้นตอนง่ายๆนะอาจารย์จะฟอกสบงฟบูอะไรก็พี่น้องครับก็ดูตอนก่อนอาบน้ำละหมาดทำได้เลยนะแต่ถ้าเกิดมาทำไอ้ตอนขั้นที่5เนี่ยจะต้องไม่ให้ถูกขั้นที่5นี่นะจะล้างให้ทั่วก็จะให้ถูกกันเลยครับอวัยวะเพศเพราะไม่งั้นจะเสียน้ำละหมาดนะถ้าไปโดนแล้วก็เสียน้ำละหมาดนะครับแสดงว่าถ้าอยากจะได้น้ำละหมาดก็ต้องไปไงอาบน้ำละหมาดใหม่หลังอีกครั้งนึงนะครับนะนี่ก็คือสรุปขั้นตอนอันนี้ก็คือข้อควรระวังนะ1ก็คืออะไรครับอันนี้ก็คือให้รีบนะครับถ้าเกิดไม่รีบก็ให้อาบน้ำละหมาดไว้ก่อนข้อที่2ก็คือให้น้ำทั่วร่างกายตามซอกต่างๆข้อที่3ก็พยายามดูพวกตามรูขุมขนด้วยนะเช่นผมเนี่ยนะครับหรือขนที่มันขึ้นอยู่ขนดักแร้ขนหน้าอกนะครับข้อที่4ก็คือใช้น้ำอย่างประหยัดข้อที่5ก็คืออะไรครับเมื่อจะล้างเสร็จจะล้างเท้าเนี่ยก็ให้ขยับเปลี่ยนที่เล็กน้อยข้อที่8ก็คือขณะที่เราอาบน้ำยกฮาดัสจะต้องไม่เป็นการอะไรครับโชว์นะปกปิดนะอาบน้ำในห้องน้ำมิดชิดนะครับถ้าจะเป็นสถานที่เปิดก็ต้องเป็นไงปกปิดเอาร้อด้วยถ้ามีคนดูอยู่นะมีคนเห็นอยู่ปกปิดเอาร้อด้วยนะครับนะอิสลามไม่อนุญาตนะให้เราจะไปแอบดูถ้ำมองนะหรือจะไปสอดส่องนะครับในเรื่องของที่เป็นเอาร้อซึ่งกันและกันแม้จะเพศเดียวกันจะไปขอดูของเพื่อนมันไม่ใช่เรื่องนะนั้นนี่ก็เป็นมารยาทด้วยนะครับอ่ะหมดเวลาพี่น้องใครที่ยังไม่ชัดเจนก็กลับไปดูย้อนหลังได้เนี่ยมันดีอย่างเงี้ยพี่น้องมันสามารถที่จะดูย้อนหลังได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับรายการโรงเรียนศรัทธาชมวิชาฟิกเดี๋ยวคราวหน้าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากพี่น้องติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ลิฮะดีอิลฮักกิอัรชะดะนากิตาบุลลอฮิดุสตูรีวะค็อยรุลคอลกิ